นี่เดือนกรกฎาคมผ่านไป19วันแล้วนะครับใกล้จะถึงวันที่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับบ้านแล้วนะตกลงแล้วตกลงจะกลับไหมรอบนี้เห็นลูกเขาบอกว่าต้องร้อยกันมึงนิ่งอีกนิดนึงนิ่งขนาดไหนอะครับนิ่งนิ่งคืออะไรนิ่งคือแบบนิ่งคืออะไรผมตอบไม่ได้เออจริงด้วยเออไม่รู้จะถามคุณปรมเมศทำไมนิ่งคือนิ่งขนาดไหนนิ่งยังไงแล้วถึงทำให้คุณทักษิณกลับมาได้นะคะกรณีคุณทักษิณจะกลับบ้านเนี่ยซึ่งรอบนี้คือมันมีแบบมันมีสัญญาณหลายอย่างซึ่งคนมองว่ารอบนี้แหละมาจะมาจริงนะเริ่มตั้งแต่ไอ้นู่นเลยนะค่ะไอ้เอกสารการประชุมหล่นลงมาที่บชน.เอกสารบชน.หลุดออกมานะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะนักข่าวถามคุณนุ้งอิงค่ะถึงความคืบหน้าในการเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับโทษของคุณทักษิณนะคะคุณนุ้งอิงบอกว่าคงจะเลื่อนวันกลับจากภายในกรกฎาคมออกไปนิดหน่อยเพราะตอนนี้สถานการณ์การเมืองยังเลือกนายกยังไม่เรียบร้อยแล้วก็จากการคุยกันกับคุณพ่อล่าสุดท่านก็บอกว่ารอได้รอให้เหตุการณ์ราบรื่นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณอุ๊งอิ๊งค่ะเหมือนที่พูดครั้งที่แล้วนะคะว่าก็คือจะเลื่อนวันกลับนิดหน่อยไม่เยอะจากเดิมนะคะแล้วก็เพราะว่าก็จริงๆอะเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังเลือกนายกไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังคุยกับพ่อล่าสุดพ่อบอกไม่เป็นไรเขาบอกเขารอได้เดี๋ยวเขารอให้เหตุการณ์ราบรื่นยังไงเดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ ใช่ท่านนิ่งเมื่อไหร่ก็กลับนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมองเห็นว่านิ่งเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าท่านก็ไม่อยากเป็นปัจจัยของความวุ่นวายเท่านั้นเองนะนิ่งเบอร์ไหนนี่ก็ตอบยากนะเอ๊ท่านนิ่งแบบว่าจะต้องเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยได้เป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยเปล่าถึงจะเรียกว่านิ่งหรือเปล่าการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะแต่ก็ไม่รู้ล่ะเพราะคุณทักษิณก็บอกว่าจะกลับกันมาก็น่าจะร่วม20รอบไปแล้วมั้งใช่มั้ยคะรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายไม่รู้อ่ะหมายกองเชียร์บอกนะนะความหวังสุดท้ายแล้วใช่มั้ยคะในการจะได้กลับมาแล้วก็คือคุณต้องเข้าใจดิคนเนี่ยอายุก็ล่วงเลยไปถูกไหมใช่อายุก็ล่วงเลยไปแล้วแบบหลานๆนะลูกๆหลานๆก็อยู่กันแบบว่าอบอุ่นน่ะการที่คือคุณทักษิณเนี่ยเข้าข่ายว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะการที่ผู้สูงอายุได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาชีพอะไรแบบนู้นนะแต่ไม่น่าจะได้อะเพราะว่าแกไม่ได้ลงทะเบียนอ๋อเนาะเพราะเบี้ยยังชีพเนี่ยเขาไม่ได้ให้เฉพาะคนจนนะเขาให้กันทั่วถึงนะเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะคุยแล้วนะว่าจะให้แบบว่ามีการสละสำหรับคนรวยนะเพื่อที่จะเอาเงินไปให้กับทางคนจนแล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะอันนั้นคนละเรื่องละแต่ว่าเน้นมองว่าเขาก็คงมองว่าคือเป็นช่วงแบบช่วงท้ายของชีวิตอ่ะสำหรับผู้สูงอายุอ่ะเขาคงอยากจะกลับมาอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็กลับมาก็ยอมรับกับกระบวนการทุกอย่างกันไปนะคะก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็รอบนี้คนก็เลยมองว่าเขาอาจจะได้กลับมาจริงๆนะคะ